สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหอมเสียนนะครับผมเราอยู่หน้าทางขึ้นเขาเต่างอยครับผมที่บ้านกวนบุญมาที่วัดบ้านกวนบุญอีกครั้งครับผมมาอัปเดตวันนี้วันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวันแหละครับผมก็เข้าไปสำรวจความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาตั้ง 4-5 วันนะครับผมก็วันนี้มาอีกครั้งนะครับก็อัปเดตหน้ารูปปั้นพระศิวลีนะครับผมก็เห็นทาสีตรงดอกบัวแล้ววันนี้สีชมพูจัดแล้วก็สะสวยขึ้นนะครับมีรถช่างนะจอดอยู่2คันอยู่หน้าศาลานะครับนี่นะศาลาครับผมดูช่างทำงานนะครับผมก็วันนี้อุดปูนแล้วก็ขัดบางส่วนนะอีกมุมครับผมก็ด้านหลังศาลาก็เรียนทำฝากันใหม่นะครับผมก็เสร็จไปเกือบ 100% แล้วนะครับมานั่งอยู่กับท่านพระอาจารย์สุนทรนะครับผมท่านท่านได้เรียกแล้วบ่ท่านเป็นยังครับเนี่ยไม่แย่ๆนะบ่ครับไม่แย่ๆสร้างวอลพ้นไปคดีก็เลยต่อนำถั่วมือนี่ก็เลยบ่ได้มาก็เลยบ่ได้มาซอยตะเข็บไปหอดใส่เลยไม่แย่ๆแล้วเราบ่ชุดนะครับอ๋อใช่มันนั่นนี่ก็ครับคือต้นมาแย่ๆของพระอาจารย์ทำไว้ข้างกุฏิเพื่อนเลยแหละครับผมนี่นะฮะลักษณะมาแย่ๆใส่ของขังครับผมไม่ได้ทำของกลางกันด้วย น้องหนุ่มเขามันเชื่อมให้เลยนะครับผมใส่ตาข่ายเพื่อให้ได้รับแดดนะครับมาแย่ๆเป็นลำอย่างนี้ฮะลำสวยด้วยนะครับผมก็เป็นของขังที่ใครๆก็รู้จักชื่อเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆนี่ก็เดี๋ยวขนเข้าไปไว้นะครับผมเพิ่นสั่งว่าสั่งยังค่อยบอกเพิ่นมาเรื่อยๆนี่แต่ว่าต้มกระทิลุงพ้นบ่อยผ่านเท่านั้นนะอาจารย์ให้มาแย่ๆคนนะครับโชคดีของคนเด้อมีแต่คนจะเอาให้เพื่อนเนี่ยได้ไปอะไรมีแต่คนจะโอนเงินให้นะเขาจะเกิดที่ดูเขาจะเอาได้ใช่นะเกิดแล้วนะครับผมมาแย่แย่ลงอัคระให้ด้วยแล้วก็ท่านสวดปลุกเสกให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ของผมของแม่บ้านอีกต่างหากนะครับเขาจะขึ้นเห็นเขาเองนะได้ไปขึ้นเองนี่คนให้ชาวบ้านผมนะครับผมตัวน้อยก็ให้แล้วเนาะตัวน้อยเอาแบบเด็กผู้หญิงนะตัวน้อยผู้หญิงสำคัญก็ไปลูกสาวสายบุญนั่นแหละตัวน้อยเนาะบึงลายของมันนี่มันอีตัวน้อยเด็กน้อยจะชื่อง่ายเนาะครับสำคัญก็หนองมิวนะคะนี่นะครับผมทิศโตเฮาโอ้ยมันเป็นเองของมันดอกบัลล่ะโชคลาภจะเอาไปใบมันอีกได้มันเมื่อวานไปเอามามันให้สามหาแล้วได้แล้วน้อยพันเงินเลยได้จะได้ได้น้องเอิญประแต่งนะแรกแรกก็มันจะมีโยมแบบเก่าคัสวายโยมนั่นนะคือเขาเอามาแต่งไว้กับเครื่องกระถินเขาจึงเตรียมไว้แล้วก็นี่พระหลับวันถ้าโยงจากแม่งไปเนาะโยงใส่ได้จะเป็นผู้ใช้โยงกันของพวกเอซีที่เขาช่วยกันทำบุญน่ะมันก็จะได้โยงไปใส่ด้วยกันโยงใส่ด้วยกันก็เป็นอันบริวารนะเป็นบริวารด้วยกันเลยได้ในส่วนกระถิ่นทั้งกันเนาะแม่น่ะแม่ก็ให้ไป
ราะว่าหอดมือเท่ากับทอดกระถิ่นอยู่แล้วทอดกระถิ่นอยู่แล้วอันนี้โยงไปเป็นบริวารนะบริวารทอดกระถิ่นและกับยืนในวัดเท่าที่เก่าเป็นชุดโซฟาของพระอาจารย์ชุดหนึ่งแล้วก็มีผ้าของชนรวมค่ะเอาไว้ค่ะเอาไว้รับต้อนรับมาคุยกับทางเจ้าภาพใจนะครับผมที่จะร่วมกฐินสามัคคีในวันนั้นนะครับผมหลังจากออกจากกุฏิพระอาจารย์สนทนาหลายเรื่องก็มาอัปเดตศาลาด้านหลังก็ต่อนะครับผมโอทำใหม่ตอนนี้ก็สวยงามแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เก็บสิ่งของที่เป็นฝาเก่ารกๆนะครับผมนี่ไงครับคอกต้นแย่ๆอยู่ตรงข้างกุฏิของพระอาจารย์สินธรกตปัญโญเจ้าอาวาสวัดบ้านกวนบุญแล้วนะครับก็ทำเป็นกรงตอนนี้กำลังเชื่อมกันอยู่นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเพชรบ้านของผมก็ได้เนาะบ้านเจ้าครับกับเพิ่นเพชร32พ่อบ้านเลขที่เฮาเฮ้ยค่อยบอกว่าค่อยได้บ้านหลังใหม่เป็นมาบ้านใหม่สีทองงามงามสำหรับห้องน้ำแล้วก็โรงครัวที่อยู่ชั้นล่างพื้นล่างลงไปนะครับผมก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่มีถนนล้อมรอบภูน้อยแห่งนี้นะครับผมก็ทำไปได้ประมาณสัก70-80% แล้วนะครับผมก็สวยงามขึ้นช่างก็กำลังทำงานกันอยู่ด้านล่างนะครับที่มองเข้าไปทางนู้นก็คือหมู่บ้านกวนบุญนะครับเส้นทางขึ้นเขาอยู่ทางนี้นะครับผมเส้นทางขึ้นเขาก็มาอัปเดตวันนี้นะครับผมที่วัดบ้านกวนบุญในวันที่ฟ้าครึ้มๆทั้งวันนะครับผมก็ได้เห็นบรรยากาศรอบๆ บริเวณวัดด้านล่างด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นภูน้อยภูเล็กอันนี้ชั้นบนนะครับผมที่มีต้นขามต้นสักแล้วก็มาที่ศาลาที่บูรณะซ่อมแซมกันอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ทำติดฝาทางด้านหลังของตัวศาลาแล้วก็ยังมีทำห้องครัวตอนนี้นี่ห้องครัวที่อยู่ในตรงเก็บถ้วยจานนะครับผมสิ่งของใช้ในวัดก็อยู่บริเวณห้องกระจกตรงนี้นะครับผมสำหรับประตูทางเข้าศาลาก็ทำเป็นกระจกนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วก็มีเก็บงานบางส่วนเท่านั้นเองนะครับถ้ามาอัปเดตวัดกวนบุญนะครับผมที่จะทำกฐินในวันที่เท่าไหร่ 29 ตุลานะครับผมคลิปนี้กันนี้ก่อนนะครับผมมาอัปเดตวัดบ้านกวนบุญวัดที่ดินพระราชทานจากในหลวงร.9และสมเด็จพระเจ้าอยู่ด้วยกันนะครับผมขอขอบคุณบัดดีครับสวัสดีครับ